Welcome to Georgia. เที่ยงคืน20นาทีตกลงวันนี้มันช้ากว่าบ้านเรา3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงน่าจะ4นะเว้ยเมื่อกี้จากการ์ตามาในเครื่องบินเราต้องปรับเพิ่มอีก1ชั่วโมงแสดงว่าการ์ตา3ที่นี่4สนามบินเขาว่ายังใหญ่อยู่นะแต่ไม่ใหญ่ขนาดประมาณยอดมีบ๊ายบายให้ด้วยน่าจะอินเดียสไตล์นี้โอเคต่อไปก็โทรไปเลยให้สวัสดีจ้าถึงจอร์เจียแล้วนะจ๊ะอ่ะตม.ก็แอบโหดนิดนึงนะคะคนที่มารับเรานี่คือคุณโคเต้นะคะก็เราบุ๊กจากเมืองไทยมาเนาะก็พอดีเห็นมีคนเคยแปะเบอร์โทรไว้เราก็ลองติดต่อเขานะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่เนี่ยเห็นไหมเขาจะเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนไปตอนแรกเราก็แบบแอบกลัวเนาะแต่จริงๆแล้วคือเขาพยายามช่วยเราดูนะคะช่วยเลือกซิมช่วยเรื่องแลกเงินอะไรแบบเนี้ยเวลาใครออกมาจากสนามบินนะคะก็ระวังกันนิดนึงจะมีแท็กซี่ลุงๆแบบว่าเต็มไปหมดพยายามจะให้เราใช้บริการเขาพยายามจะเรียกนะคะแพงมากนะคะเช็คราคากันให้ดีนะแล้วก็แลกเงินก็เหมือนกันดูให้ดีนับให้ดีเลือกร้านที่มีสลิปนะคะตอนนี้เรามาถึงเนี่ยตามนาฬิกาก็คือจะตีหนึ่งแล้วนะคะก็ยังมีร้านเปิดอยู่ร้านแลกเงินมีร้านขายซิมก็มีนะคะรถถ้าเกิดจะเรียกพวกโบว์ก็น่าจะมีนะแต่อันเนี้ยเรามาถึงวันแรกเรายังไม่รู้อะไรเราก็กลัวเนาะเราก็เลยบุ๊กคุณโคเต้มาตั้งแต่ไทยเลยนะคะก็เดี๋ยวจะแปะเบอร์ไว้ให้นะอันนี้ที่เห็นก็เถียงกันไม่ได้เถียงอะไรก็คือโคเต้เขาพยายามช่วยเลือกซิมนะคะเขาบอกสีแดงนั่นดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราดูแล้วมันเหมือนแพงกว่าก็เลยไม่ได้เอาแต่เขาก็บอกว่าให้ไปซื้อในเมืองก็ได้เนาะแต่ว่าเอาขี้เกียจไปเลือกรอในเมืองแล้วพอเดี๋ยวต้องติดต่อกับที่พักนะคะก็เลยเลือกยี่ห้อนี้ยี่ห้อ B นะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะก็ใช้ได้นะคะไปลองที่กูดาริก็ใช้ได้ไปลองคาสเบกิก็ใช้ได้นะคะก็ลองตัดสินใจกันดูว่าจะเลือกยี่ห้ออะไรนะคะคือเมื่อกี้คุณลุงเขาก็หวังดีแหละเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีสัญญาณนะให้เอายี่ห้อโน้นแต่ว่ายี่ห้อโน้นอ่ะแอบแกงเขาก็บอกให้เราไปดูในเมืองแต่ว่าเราเป็นประเภทแบบมันไม่ได้อ่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วไม่อุ่นใจก็เอาไปก่อนจริงๆไม่งั้นน่าจะเอาเครื่องเดียวอ่ะพ่อไม่ได้มันแค่170เองเอาละกระดาษเออแล้วตามนั้นก็คือไม่มันก็ไม่ได้แพงหรอกเนี่ยค่ะก็จะมีลุงแท็กซี่วนเวียนเดินมาถามแท็กซี่ไหมแท็กซี่ไหมอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะคะก็จะใส่ซิมให้เรานะคะถ้าจะไปเช็คราคาให้ดีนะคะตอนนี้เราก็เดินตามโคเต้ไปที่ลานจอดรถนะคะก็ออกมาก็หนาวเลยจ้าเลขตัวเดียวเลยค่ะเย็นเย็นใช่โยหรือว่ามันหมายถึงเตรียมเสื้อหนาวมากันเลยนะจ๊ะเช็คอากาศให้ดีเนาะโอ้โหระหว่างทางก็จะมีแบบคนมาขอเงินอะไรแบบนี้เขาก็แต่งตัวดีนะแต่เขาก็จะแบบตื้อเนี่ยดูดิเห็นไหมเขาก็จะแต่งตัวดีนะเขาก็จะตื้อแบบขอเงินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเดินตามตื้อแต่ให้ระวังนะบางคนเคยโดนล้วงกระเป๋าก็มีเราก็ไม่รู้เนาะแต่เราไม่ได้มีของมีค่าอะไร
เนี่ยเขาจะตื้อจนแบบเดี๋ยวก็เลิกไปเองถ้าเราไม่สนใจอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่เราเดินทางมาก็จะเป็นช่วงเดือนมีนานะคะก็หนาวนะคะเลขตัวเดียวเลยนะคะแต่ว่าในตัวเมืองทีบีบิซี่เนี่ยไม่มีหิมะนะคะตอนช่วงเราไปบางคนอาจจะเจอหิมะก็ได้หลังจากนี้นะคะก็รถของโคเต้นะคะเป็นรถ6ที่นั่งนะคะแต่อันนี้เรามีกระเป๋าเพราะฉะนั้นก็เลยจะนั่งได้แค่4นะคะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาที่ไม่มีกระเป๋าเงี้ยก็สามารถไปวันเดย์ทริปเขาได้นั่งได้6คนเนาะก็ลองติดต่อกันดูนะคะที่พักของเรานะคะก็เลือกเป็นย่านเมืองเก่านะคะก็สามารถเดินเที่ยวแถวนี้ได้หมดเนาะกลางคืนก็ค่อนข้างคึกคักนี่ตีหนึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังมีอยู่นะอันนี้โอเต้มาส่งคือรถมันเข้าไม่ได้นะคะนางก็จอดกลางซอยเลยจ้าโอ้เกือบแล้วพี่หมาถามว่าจอดได้หรอไม่เป็นไรก็งงๆอยู่ก็เดินตามเขาไปนะจ้าพี่ว่าเธอให้เขาไปเพราะว่าไม่รู้เนี่ยเห็นไหมตรงมีที่กั้นเนี่ยปกติไม่รู้ให้รถเข้าหรือเปล่าหรือว่าซ่อมเฉพาะช่วงนี้เพราะว่าตึกอะสังเกตคือเก่ามากที่กั้นนี้เพราะไม่รู้มันจะถล่มหรือเปล่านะถึงที่พักของเราแล้วขวามือนี่อันนี้คือมันเหมือนอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรอหรือว่าเกสต์เฮาส์ก็ไม่แน่ใจนะคะชื่อก็ตามนี้เนาะใครจะมาพักแต่ว่าคือจะเป็นห้องแยกกันนะห้องน้ำก็แยกนะคะแต่ละห้องราคาไม่เท่ากันนะคะห้อง2คน3คนอะไรแบบนี้อันนี้คือเจ้าของนะคะเขาไม่ได้อยู่ตลอดนะมาค่ะเราก็พามาดูห้องกันชัดๆนะคะตรงนี้เป็นระเบียงเล็กๆเนาะส่วนตัวห้องที่เราเลือกเนี่ยสามารถนอนได้3คนนะคะตรงนี้จะเป็นเตียงเดี่ยว3ฟุตครึ่งได้ไหมอ่ะประมาณนี้หรือ3ฟุตเนี่ยค่ะ
ฮีเตอร์ห้องก็จะอุ่นนะคะเพราะว่ามีฮีเตอร์นะคะแล้วพื้นก็อุ่นเหมือนกันนะคะห้องน้ำก็อุ่นแต่มีกลิ่นที่ท่อนิดหน่อยนะคะถ้าปิดประตูก็โอเคไม่มีปัญหาอันนี้เป็นสุขเบสมีเตามีฮูดดูดอุปกรณ์ก็ครบมีแบบอันนี้ก็ที่เตรียมมีหม้อต้มมีกระทะที่ล้างเครื่องซักผ้าตู้เย็นพื้นในห้องอุ่นหมดเลยใช่ไหมมันพื้นเป็นฮีเตอร์อันนี้เป็นอันนี้ฟ้าแล้วกางออกมาเป็นเตียงได้พี่เขาประกันให้เขานี่ว่าเพราะว่าห้องนี้สำหรับ3คนได้คือแล้วพ่อแม่ลูกอ่ะอยู่ได้เลยทั้งครัวไปแล้วเนาะโอเค